นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับปอเปี๊ยะส้มตำที่คุณพินดี้กำลังจะห่อแป้งนั้นจะออกมาสู้กับคุณอานันต์ได้หรือไม่คุณทำได้นะมันไม่ยากถ้าเราเป็นกุ้ง2ตัวได้ไหมได้เราอยากกินแครอทเยอะๆเบต้าแคโรทีนม้วนพึบตรงนี้ก่อนใช่แป้งเปียกนี่ทำยังไงอะแป้งผสมน้ำกวนจนสุกแป้งอะไรอะแป้งอะไรก็ได้ผสมน้ำกวนจนสุกแป้งอะไรผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้หมดเลยทำแป้งเย็นไม่ได้เนาะแล้วก็คงกินไม่ได้เอาเมื่อกี้คุณบอกว่าแป้งอะไรก็ได้ไงในบริบทของอาหารสินี้ใช่ไหมครับในบอกทำเป็นไงผมพับแบบมันมีหลายทรงผมไม่เป็นทรงนี้นี่คือทรงพื้นฐานคุณจะไม่เป็นได้ผมเป็นแบบแอดวานซ์นะคุณเข้าใจป่ะแบบยากๆอ่ะมันก็ไม่ยากหรอกพวกนี้มันคือในเรื่องของ common sense แม่ทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยครับคุณเท็ดดี้เวลาพับเนี่ยถ้าเกิดคุณพับข้างเนี่ยคุณควรพับให้มันเท่ากันเพราะเวลามันรูดลงมาแล้วมันจะได้พอดีเป็นเส้นเดียวกันถ้าเกิดคุณพับวาวเข้าไปมันก็จะขอบหายถ้าคุณพับเกินขอบมันก็จะโผล่อย่าลืมกุ้งจะใส่2ตัวไม่ใช่เราอะดันโดนแล้วมันก็จะเหลือหางสองข้างนะคุณหนวดโอเคทาแป้งด้วยเยอะเชียวกูไม่ติดเก่งมากเลยอะเฮ้ยอะฮึบไงดูดีไหมผมว่าเราเปลี่ยนให้เป็นกุ้ง2อันดีกว่าทำอีกอันที่พี่เขาอยากดูทำอีกอันพอแล้วเป็นวิทยาทานจากนั้นก็คือทอดได้เลยหรือยังไงมีเคล็ดลับไหมฮะทอดได้เลยถ้าสมมุติว่าไม่ทอดเลยอ่ะแล้วจะเก็บก็แช่แข็งเลยก็ได้ไม่คิดมากนะแล้วถึงเวลาจริงๆก็เอาออกมาทอดทั้งแข็งๆนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็มาทอดพร้อมๆกันครับอย่างที่บอกไปวันนี้ว่าปอเปี๊ยะของพวกเราพิเศษมากๆเพราะว่าเราเนี่ยคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรวันนี้เป็นสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะลงไปด้วยข้างนอกก็จะกรอบๆแล้วก็มีรสหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีรสชาติด้วยนะฮะข้างซองเขาเขียนเลยว่าเนี่ย1ซองเล็กๆแบบนี้สามารถใส่น้ำได้130กรัมเชียวนะอันนี้คือสูตรมาตรฐานใช่ใครอยากได้แป้งใสหน่อยอาจใส่น้ำเยอะนิดนึงหรืออยากได้ข้นๆก็สามารถลดสัดส่วนได้นะครับสุดยอดจริงคุณยึดมั่นนะเนี่ยเลยครับคุณเท็ดดี้ถ้าทีมงานไม่ขัดนี่คงจะให้คุณนานาทำยาวเลยใช่ไหมฮะเชื่อว่าอย่างนั้นเวลาทอดของอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะบอกคุณผู้ชมเสมอว่าให้เลือกน้ำมันให้ถูกประเภทเพราะว่าน้ำมันที่ถูกประเภทเนี่ยจะทำให้ของคุณเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นอย่างวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวเวลาทอดของเนี่ยนะคะถ้าใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยเขามีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำมันถั่วเหลืองทำให้เวลาทอดเนี่ยของเรากรอบนานกว่าแล้วน้ำมันก็ไม่เป็นเขม่าคือเขาทนความร้อนใช่ง่ายๆนะฮะน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะเราจับปอเปี๊ยะส้มตำของเราลงอาบน้ำมันเลยและจากนั้นก็นำปอเปี๊ยะที่ชุบแป้งแล้วเนี่ยทอดลงไปในน้ำมันครับที่ร้อนปานกลางทอดจนเหลืองกรอบก็เป็นอันใช้ได้เลยครับระหว่างรอปอเปี๊ยะทอดเราจะมาทำน้ำจิ้มของเราที่เป็นน้ำส้มตำกันอันนี้เป็นน้ำปรุงที่เราเคี่ยวไว้แล้วทิ้งไว้จนเย็นเขาจะเหนียวแบบนี้ส้มตำเนี่ยจะมีรสเผ็ดที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกระเทียมสดและพริกขี้หนูเดี๋ยวนี้เราขอจัดหน่อยเพราะเราอยากให้จิ้มเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าคือสุดยอดไปเลยใส่ลงไปด้วยกันกระเทียมเราได้กระเทียมเราได้พริกแล้วใส่อ่างผสมของเราจากนั้นถั่วตรงนี้เนี่ยมาจากนี่นะคะอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองเราเอามาคั่วจนกระทั่งสุกแล้วก็บดหยาบๆแบบนี้ใส่เขาลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยแล้วก็เราลืมมาว่าส้มตำของเรามีผักด้วยเพราะว่าคุณเท็ดดี้ไม่ค่อยกินผักเราเองก็ไม่ค่อยกินผัก เราก็เลยลืมไปเลยว่ามันต้องใส่ผักนะซึ่งส้มตำจริงๆอ่ะก็จะนิยมใส่ถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวจากนั้นเรามีมะเขือเทศเชอร์รี่เราก็จะหั่นสำหรับใส่ลงไปใน น้ำส้มตำเราหน่อยนึงแล้วก็เรามีมะนาวนะคะความจริงแล้วเราเปรี้ยวจากมะขามแล้วแต่เราอยากใส่มะนาวลงไปเหมือนเมี่ยงเรารู้สึกว่าเวลาเคี้ยวเจอมะนาวเป็นก้อนๆมันอร่อยจังคือมันมีในเรื่องของเปลือกมะนาวมันจะมีกลิ่นมีอโรมาขึ้นมาซึ่งอันนี้อาจจะช่วยเสริมเข้าไปได้นะครับเพราะว่าปอเปี๊ยะของเราของทอดถ้าเรามีอะไรที่มันสดชื่นหน่อยนะมันก็ตัดกันได้จากนั้นใส่กุ้งแห้งลงไปนี่ไปทอดก่อนนะทอดกับหอมๆนะฮะจากนั้นเมื่อกี้ใส่ถั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำปรุงของเราลงไปเลยจากนั้นแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยหอมหอมมากได้กลิ่นเนาะกลิ่นของทอดที่แบบหอมๆอ่ะเนี่ยคือดูสีก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะแล้วก็ขออนุญาตนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากๆครับสำหรับจานนี้เฮ้ยเป็นปอเปี๊ยะที่ดูเท่มากเลยนะแล้วก็จะเป็นส้มตำที่ดูคูลมากข้างๆนี่มีอะไรสักหย่อมหนึ่งนะฮะอ่ะเมื่อกี้คุณเท็ดดี้เขารีเควสสีเขียวเชิญปอเปี๊ยะส้มตำเรียบร้อยแล้วค่ะปอเปี๊ยะส้มตำเสร็จแล้วครับปอเปี๊ยะทอดกรอบสีเหลืองทองที่ไส้ภายในเป็นเนื้อมะละกอแครอทหมูยอและก็กุ้งทานคู่กับน้ำจิ้มส้มตำรสชาติกลมกล่อมเป็นเมนูที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆปอเปี๊ยะส้มตำนะฮะเราเอาน้ำยำส้มตำมาดูฮะวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดพริก3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูกรอบลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่กระเทียมสับละเอียดพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูแดงและหอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมน้ำปลาพริกไทยป่นและน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและข้นดีเติมหมูกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงตักหมูกรอบผัดพริก3รสใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแต่งหน้าด้วยหอมเจียวและช่อผักชีพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไส้อั่วตราวาสนาลงทอดในกระทะใช้ไฟอ่อนจนสุกหอมไส้อั่วตราวาสนาทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรตะไคร้หอมแดงข่าขมิ้นใบมะกรูดพริกแห้งเพื่อความจัดจ้านปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปิดไฟแล้วยกลงหั่นไส้อั่วตราวาสนาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนเติมไส้อั่วตราวาสนาลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงขิงอ่อนกระเทียมโทนดองและพริกขี้หนูแดงซอยผัดให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิลงผัดปรุงด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ใบมะกรูดซอยวางไส้อั่วตราวาสนาที่หั่นไว้รับประทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มผักสดและผักลวกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องช้อปปี้ลาซาด้า